สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มวอชช่องอันเทนหนังที่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและในวันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยครับว่าจะเป็นการพูดถึงซีรีส์ไทยเรื่องใหม่จากสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่อย่าง Netflix กับเรื่องที่มีชื่อว่า Delete ซีรีส์ทริลเลอร์ดราม่าที่เป็นการจับมือกันของสองค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix และ GDHพร้อมกับยังได้คว้าตัวโอภาคภูมิวงภูมิจากโฮมสเตย์มารับหน้าที่กำกับในครั้งนี้อีกด้วยวิญญาณเล่ร่อนอย่างมันได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงด้วยตัวซีรีส์ Delete จะบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มตัวละครที่ต้องเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์อันซับซ้อนกระทั่งพวกเขาได้พบกับมือถือปริศนาที่สามารถกดถ่ายลบคนให้หายไปได้จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเท่าที่ดูจากตัวอย่างทั้งหมดของซีรีส์ที่ปล่อยออกมาผมรู้สึกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ติดชาร์ตซีรีส์ที่โคตรน่าดูสำหรับผมเลยแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ไทยที่น้อยเรื่องมากๆเลยแหละนะที่กล้าทำซึ่งเป็นแนวทริลเลอร์ดราม่าที่หนักหน่วงเลยนะแค่ดูจากตัวอย่างก็รู้เลยว่ามันหนักหน่วงแค่ไหนทั้งอารมณ์ที่ให้กลิ่นอายแบบ Memory of Murder ที่มีการสืบสวนสอบสวนผสมกับกลิ่นแฟนตาซีอยู่นิดโดยต้นเหตุเนี่ยจะมาจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยที่แม่งแบบเป็นตัวต้นเหตุจำนวนต่างๆเลยนะและใครเป็นผู้สร้างมือถือกันแน่ซึ่งคำตอบเนี่ยก็ต้องไปรอดูใน8ตอนของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ทางผู้กำกับอย่างคุณโอภาคภูมิวงภูมิได้เล่าเอาไว้นั่นแหละแถมได้บอกเอาไว้อีกด้วยนะในงานที่ใครทีมันของ Netflix ที่เป็นงานเปิดตัวหนังและซีรีส์ไทยเอาไว้นะว่าDelete เนี่ยเป็นทริลเลอร์ดราม่าที่ซีรีส์ค่อนข้างเนื้อหาคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะครับมีพล็อตเรื่องที่น่าตื่นเต้นลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาและแปลกใหม่มากๆเนื้อเรื่องเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับด้านมืดของจิตใจของมนุษย์นะโดยเราเนี่ยจะให้ความสำคัญไปที่เนื้อเรื่องราวความสัมพันธ์ตัวละครที่ซับซ้อนมากๆจนเกิดเป็นคำถามที่ว่าเราเคยอยากให้ใครหายไปจากชีวิตไหมแต่ถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยเราจะทำไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกผมเลยนะครับที่เข้ามากำกับซีรีส์ที่องค์ประกอบต่างๆหลากหลายแนวมากๆทั้งแอคชั่นเอ่ยดราม่าเอ่ยและการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆในการถ่ายทำที่เรียกว่าดีลีทเนี่ยเป็นผลงานที่ทั้งผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะทีเดียวและนอกจากตัวซีรีส์ที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วนะครับในส่วนของนักแสดงที่มาร่วมประชันบทบาทก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคนแรกในรายชื่อนี้เลยก็คือฟ้าสริกาซึ่งคนนี้เนี่ยผมชื่นชอบผลงานเจ้าตัวมากๆเลยนะจากHow to ทิ้งอย่างไรไม่เหลือเธอนะครับผมซึ่งผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงค่อนข้างมีฝีมือที่น่าจับตามองเลยนะว่าผลงานเรื่องต่อไปหลังจากดีลิทและขุนพันสามเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไอสื่อนักแสดงคนนี้เนี่ยผลงานของเจ้าตัวที่เราหลายๆคนต่างชื่นชอบและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยก็คือซีรีส์เรื่อง Voice ครับสัมผัสเสียงมรณะที่พี่แกเนี่ยรับบทเป็นฆาตกรโรคจิตบ้านรวยนั่นเองอีกเรื่องนึงก็คือ One for the Road นะครับที่เรื่องนี้พี่แกคือสุดมากในด้านดราม่าจัดๆเลยอ่ะยอมใจจริงๆเลยคนต่อไปครับคนนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับก็คือพี่แกเนี่ยมีชื่อว่านักกิจริตปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานของพี่แกแม่งมีถี่มากนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานอกจาก Four King แล้วยังมี Fast and Furious ของเต๋อณัฐพลอีกนะครับผมและซีรีส์กึ่งสารคดีของ Netflix อย่างเก็บเย็นตายที่เล่าด้านมืดของวงการนักมวยนะครับโดยผลงานแต่เรื่องพี่แกเนี่ยได้โชว์การแสดงที่สุดจัดไว้หลายเรื่องมากจนกลายเป็นมีมอยู่หลายครั้งเลยและก็ยังมีนักแสดงคนอื่นอีกมากมายนะครับที่เราจะเห็นเขามารับบทในซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนั่นเองซึ่งจะมีใครกันบ้างนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับที่ Netflix วันนี้ครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะและก่อนจะจบคลิปนี้ครับผมมีคำถามที่จะถามเพื่อนครับว่าถ้าคุณมีมือถือเครื่องนั้นอยู่คุณจะลบอะไรให้หายไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ